เดี๋ยวรอสัญญาณภาพนิดนึงนะครับผมรู้สึกยังไม่มาภาพสั่นมากเลยภาพสั่นมากเลยภาพกระตุกเออภาพกระตุกมากเลยไม่เป็นไรยังพอได้อยู่มั้งพี่โยลองดูในโทรศัพท์หน่อยว่าเป็นว่าเป็นไงว่าภาพโอเคมั้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวขอเช็คภาพกับเช็คเสียงสักครู่นึงนะครับก็ใกล้จะได้เวลาไลฟ์วันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวสินค้าใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะเข้ามาสดๆร้อนๆเพิ่งเข้ามาได้ประมาณยังไม่ถึง1อาทิตย์รู้สึกจะมาเมื่อวันศุกร์นะครับผมอันนี้ทีมงานเราเช็คภาพหน่อยว่าโอเคหรือยังโอเคมั้ยภาพไม่สั่นนะแสดงว่าเป็นที่เน็ตของผมนะครับผมแต่ภาพของเพื่อนบ้านบอกไม่สั่นเสียงอะไรเสียงโอเคหมดนะครับผมตรงนี้เนาะเสียงชัดเจนถ้าเกิดใครไม่ได้ยินเสียงไม่ได้อะไรก็สามารถบอกได้เลยนะครับผมถ้าเกิดใครไม่ได้ยินเสียงไม่ได้อะไรเสียงชัดเจนนะครับโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีกันอีกครั้งวันนี้เราก็จะมารีวิวกับตัวซีนีม่า 1,200 ต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่เพิ่งมาตัวแรกและตัวเดียวในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้เราก็แกะกล่องลองเอาของมาเทสกันคร่าวๆแล้วว่าเอ้ยแนวเสียงจะเป็นยังไงแล้วฟีเจอร์ที่เขาให้มามันให้ Dolby Atmos ที่มันต่างกับตัว800มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดการแบบรวดเร็วแล้วให้จบว่าเอ้ยมันดียังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่กล่องเลยดีกว่าคุณจะเห็นว่าตัวนี้เป็นกล่องของตัว Cinema 1200ที่มาใหม่ต้องบอกว่าความสูงจะอยู่ที่ประมาณ170เซนนะเพราะว่าของผมสูงประมาณ175แต่เจ้าตัวนี้กล่องก็มีความสูงมาถึงน่าจะ170แล้วต้องบอกว่าตัวไซส์ตัวบอดี้ของมันเป็นตัวที่ใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นตัวที่ใส่บาร์มาหรือตัวที่ใส่ซับมานะครับผมก็ด้วยขนาดซับวูฟเฟอร์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในวงการซาวบาร์ก็ว่าได้แล้วซับ12นิ้วเพราะส่วนมากเท่าที่ผมเห็นมาไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์คลิปหรือแบรนด์อื่นๆจะอยู่ที่ประมาณแค่10นิ้วนะครับแม็กซิมัมของเขาต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นซับตัวแรกที่ใหญ่ที่สุดของตัวซาวบาร์ที่เคยทำกันมาเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดมันมีแบรนด์อื่นที่เคยทำมาก็แจ้งผมได้นะเพราะว่าผมยังไม่รู้แต่ถ้าเกิดเท่าที่ผมรู้อ่ะตัวนี้น่าจะใหญ่สุดในคลาสของเขาแล้วก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้เป็น Cinema 1200แบบระบบ Dolby Atmos แท้จะไม่เหมือนตัว800ที่เราจำหน่ายอยู่ณปัจจุบันตอนนี้ที่เป็น Dolby Atmos แบบ Virtual นะครับผมจะเป็นซาวบาร์ที่ถอดรหัสได้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ระบบ 5.1.4 ต้องบอกว่าตัวนี้เป็น 5.1.4 แท้เพราะว่าจะมีลำโพง High Font อยู่อีก4ตัวกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วมาดูจุดเด่นของเขาที่เขาพิมพ์ไว้ข้างกล่องนะครับเขาก็บอกว่าให้ Legendary Hornload ก็คือเป็นเสียงแบบฉบับตัว Tactic Horn ของเขานะครับผมแล้วก็จะมีตัว Dolby Atmos ก็ถอดรหัสสูงสุดได้ที่ 7.1.4 นะครับผมมี4 built-in up fairing speaker ก็คือเขาบอกว่าเขามีการบิ้วตัวลำโพงที่ยิงสะท้อนเพดานไว้ถึง4ตัวทีเดียวสามารถใช้กับ wireless streamingที่ตัวคอนโทรลในแอปคลิป Connect ได้เชื่อมต่อง่ายโดย HDMI EARC นะครับผมตัวนี้เป็นแบบ EARC นะก็คือจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของการให้ภาพและเสียงที่ดีขึ้นกว่า ARC ตัวเก่านะครับผมซับวูฟเฟอร์12นิ้วนะครับผมสามารถเล่นได้การใช้งานเล่นได้แบบง่ายๆปลั๊กแอนด์เพลย์เสียบปลั๊กใช้งานได้เลยเรียกว่าไม่ยุ่งยากต้องบอกว่าซาวบาร์มันต่างจากระบบโฮมเธเตอร์ยังไงก็ต่างจากตรงการใช้งานที่ง่ายแล้วก็สบายส่วนอื่นก็ไม่ค่อยมีสำคัญแล้วก็บอกว่าเป็นงานไม้แท้สามารถเชื่อมต่อเซอร์ราวได้แล้วก็พวกฟีเจอร์นะครับผมคุณก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีพวกโลโก้ Clip Connect Dolby Atmos Bluetooth HDMI Google Chromecast Google Assistant Alexa 8K ก็หลักๆก็จะคล้ายๆกับตัว800ที่เราเคยแกะกล่องรีวิวก่อนหน้านี้แล้วมาดูข้างในกันบ้างมีอะไรมีที่กันความชื้นโอเคเราจะมีตัวให้เปลี่ยนตัวนี้จะเป็นตัวสีวอลนัทก็คือจะเป็นหน้ากากที่ติดอยู่ข้างๆตัวซาวบาร์นะครับผมคุณจะเห็นมาดูใกล้ๆตรงนี้ก่อนคุณจะเห็นว่าของเราจะเป็นตัวบอดี้สีดำแต่ถ้าเกิดใครอยากที่จะได้เป็นสีวินเทจที่อยากจะมีความแบบว่าเอ้ยแปลกแยกหน่อยเราจะมีตัวสีวอลนัทตัวนี้ให้เปลี่ยนได้ก็คือสามารถเปลี่ยนได้ทั้งสองฝั่งทั้งซ้ายและขวาการเปลี่ยนก็ไม่ยากก็แค่ดึงออกมานะครับผมอาจจะแน่นนิดนึงนี่ดึงออกมาแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมจะมีสลักมีเกลียวอยู่นะครับผมแต่สำหรับเราก็ใช้สีดำแหละเท่ดีละแต่สำหรับใครที่อยากได้สีวอลนัทก็สามารถเปลี่ยนได้เขามีแถมมาในกล่อง1ชุดนะครับผม1ชุดก็คือ2ตัว1คู่
โอเคอันถัดไปนะผมก็จะเป็นสาย HDMI ที่เขาแถมมาตัวนี้เป็นสายฟรีที่เขาแถมมาก็เวอร์ชันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.4 ถึง 2.0 อันนี้ผมไม่มั่นใจสเปคไม่ได้บอกนะครับผมแต่ก็ถ้าเกิดใครอยากใช้ดีก็แนะนำให้ซื้อสายที่เขาอัปเกรดตามทั่วไปที่เป็นสายแบบ 2.1 จะได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับผมอาจจะเป็นหลากหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับในท้องตลาดตอนนี้ตัวนี้จะเป็นเพลทที่แขวนนะครับผมเอาไว้แขวนห้อยซาวบาร์นะเป็นเพลทเหล็กนะน้ำหนักดีอยู่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นยางรองตัวนี้น่าจะใช้สำหรับตัวเป็นแผ่นแบบสติ๊กเกอร์กาว 3M นะครับผมตัวนี้ก็จะมีแผ่นพวกรองกันลื่นสำหรับตัวซาวบาร์ไว้ติดด้านล่างนะครับผมแล้วก็คู่มืออันนี้สำคัญเมนวลวิธีการใช้งานแต่ต้องบอกว่าตัวนี้ใช้งานไม่ยากแต่ก็จำเป็นสำหรับการใช้งานสำหรับคนที่ซื้อไปเล่นใหม่อยู่พอสมควรของในกล่องนะครับอันนี้ก็จะประกอบด้วยรีโมทจะเป็นรีโมทก็จะเหมือนกับรุ่น600 800แล้วก็1,200จะเป็นรีโมทแบบเดียวกันจะมีเซ็นเซอร์แบบว่าถ้าเกิดเราขยับมือจะมีไฟสว่างขึ้นมาทันทีเหมาะสำหรับการที่เราดูหนังตอนกลางคืนเราปิดไฟแล้วเราจะจับรีโมทเราจะมองอะไรไม่เห็นแต่ตัวนี้เราแค่ขยับมือปุ๊บเซ็นเซอร์ไฟเขาก็จะทำงานทันทีนะครับส่วนอื่นๆก็พวกนี้ก็จะเป็นสายไฟที่มาเยอะแยะต้องบอกว่าซาวบาร์ของเรามีการขายหลากหลายในหลายประเทศเราก็เลยต้องทำสายไฟที่รองรับการใช้งานของแต่ละประเทศออกมาได้ไม่ว่าจะเป็น2ขา3ขาหรือว่า4ขาอะไรก็ตามแต่ปลั๊กตัวนี้จะเยอะมากไม่ต้องตกใจนะครับผมมากับแค่จริงๆเราใช้แค่2เส้นก็คือใช้กับซับ1ตัวแล้วก็ใช้กับซาวบาร์1ตัวของที่อยู่ในกล่องอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือตัวซาวบาร์ตัวมันเองคุณมาดูนะครับผมระบบฮอร์นนะครับผมแทคติกฮอร์นเหมือนเดิมตัวบอดี้ของคุณจะเห็นว่ามันจะมีความยาวแล้วก็จะมีความหนาขึ้นความยาวตรงนี้ผมดูสเปคแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ54นิ้วนะครับผมแล้วคุณจะเห็นลำโพงตัวยิงตัวอัพไซด์ด้านบนตัวนี้เห็นแบบชัดๆเลยเขาจะเขียนมีสลักคำเล็กๆเขียนว่าคลิปซีนิม่าซีรีส์อยู่นะครับผมเรียกได้ว่าเก็บรายละเอียดดีน่าจะเป็นแบบยิงสลักเป็นเลเซอร์เข้ามานะครับผมจับดูแล้วตัวนี้ก็จะเป็นดอกลำโพงนะครับผมอยู่ด้านในโอเคแล้วมาดูที่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบเดิมกับตัวคล้ายๆกับรุ่น800ก็เป็นไฟ LED ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอะไรก็จะเปลี่ยนตามนี้นะครับผมคุณจะเห็นว่า LED ก็สามารถปรับลดได้3ระดับนะครับผมแล้วก็การเก็บเนื้องานของเขาตรงนี้ก็ยังคงโลโก้ของคลิป reference ไว้อยู่ตามชื่อรุ่นนะครับผมเรียกได้ว่างานประกอบอะไรของเขารุ่นนี้ก็ทำได้ดีทีเดียวส่วนความหนาตัวนี้ก็ต้องบอกว่าได้ว่ามีความหนาพอสมควรด้วยเจ้าตัวลำโพงตัวอัพไซด์ที่เราใส่เข้าไปมันจะทำให้ตัวซาวบาร์มันมีความหนามากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคในกล่องจากตัวซาวบาร์แล้วก็มาตัวซับที่เป็น12นิ้วตัวนี้นะครับผมหลักๆ ก็จะเหมือนกันนะครับผมตัวซับวูฟเฟอร์ขนาด12นิ้วต้องบอกว่ามีตัวบอดี้ที่ใหญ่กว่าเดิมมากเดี๋ยวเรามาหมุนข้างหลังให้ดูนี่ครับผมก็มีตัวสำหรับเสียบ input output ก็คือสามารถเสียบซับที่เป็นไม่จำเป็นต้องทำเป็นระบบไวเลสเราก็คือเสียบสายเข้ากับตัวซาวบาร์เพื่อต่อเป็นซับแบบมีสายได้ปกตินะครับผมตัวนี้สำหรับใครที่แบบคิดว่าเอ้ยซับไร้สายเสียงมันอาจจะยังไม่ค่อยโอเคเราก็สามารถเอาสายเข้ามาต่อได้ที่สำคัญอีกตัวนึงก็อยู่ที่ด้านหลังของเรานะครับผมเซอร์ราวด์3คุณจะเห็นว่าเป็นเซอร์ราวด์3ตรงนี้นะครับผมจริงๆเดี๋ยวผมหยิบไอ้ตัวเก่าให้ดูนะจริงๆมันไม่เหมือนกันด้วยบอดี้คุณจะเห็นว่าตัวระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่อ่ะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมเยอะแต่จริงๆขนาดดอกตามสเปคเขาจะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วเท่ากันนะแล้วทำไมบอดี้มันถึงสูงกว่ามันถึงอ้วนกว่าก็เพราะว่าเจ้าตัวนี้มันมีดอก3นิ้วที่ฝังอยู่ด้านบนนะครับผมก็เลยทำให้พื้นที่ที่สำหรับใส่ดอกลำโพงตัวนี้ทำให้บอดี้ของมันมีความสูงแล้วก็ความลึกมากขึ้นนะครับตัวงานก็ทำอย่างดีนะครับเป็นตัวงาน
ไม้แล้วก็หุ้มผ้าแล้วก็สลักด้วยคลิป reference logo ตรงนี้นะครับผมส่วนด้านหลังก็เหมือนเดิมก็จะมีตัวสวิตช์ RL ไว้สำหรับการตั้งค่าเซอร์ราว่าเอ้ยให้อยู่ฝั่งซ้ายหรือให้อยู่ฝั่งขวาหลักการง่ายๆก็คือเวลาเรานั่งหันหน้าไปฝั่งไหนฝั่งนั้นก็คือฝั่งซ้ายฝั่งนั้นก็คือฝั่งขวาตามที่เราหันหน้าไปแบบนั้นเลยนะครับผมแล้วก็จะมีปุ่มแพรรู้สึกว่าตัวนี้เขาจะแพรง่ายกว่ารุ่นตัว600กับ800เพราะว่าทางทีมงานเราเช็คมาแล้วว่าแกะมาใช้งานปุ๊บเสียบปั๊บมันซิงกันโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมโอเคพอเห็นภาพคร่าวๆของตัวซาวบาร์1,200รอบนี้แล้วว่าในกล่องมีอะไรบ้างหรือว่ามีตัวไหนที่เขามาเสริมเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ต้องซื้อแยกที่จะเป็นเซอร์ราว3แยกมาแต่ก็คือเขามีบิ้วแถมมาให้ในกล่องเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวต่อไปเรามาดูฟีเจอร์กันต่อเลยดีกว่าว่าเจ้าตัว Cinema 1,200 5.1.4 System ตัวเนี้ยมีฟีเจอร์ที่มันรองรับอะไรยังไงแล้วมีขนาดดอกเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองมาไล่ดูทีละสเต็ปกันเลยนะครับผมโอเคเจ้าตัวนี้นะครับผมซาวบาร์ตัว Cinema 1,200ความยาวที่ผมบอกจะคือยาวอยู่ที่54นิ้วถอดรหัสได้ที่ 5.1.4 5.1.4 นี่มาจากอะไรเราก็ต้องมานับที่ตัวฟอนต์ด้านหน้านะครับผม1ตรงกลางเป็น2ด้านขวาเป็น3แล้วก็ด้านหลังซ้าย1ที่เป็นเซอร์ราวด้านหลังขวา1ที่เป็นเซอร์ราวจะเป็นระบบ 5.1 มาจากตัวซับวูฟเฟอร์นะผมแล้วจุด4มาจากไหนจุด4ก็จะมาจากตัวนี้1ตัว2ตัวแล้วด้านหลังที่จะบิวอินอยู่ในตัวเซอร์ราวอีก2ตัวก็จะคือจะเป็นระบบ 5.1.4 แท้เลยนะครับตัวนี้จะมีความดัง dB อยู่ที่109 dB ซึ่งถือว่าดังมากในตัวซาวบาร์นะต้องบอกว่าดังมากเพราะว่าปกติจะอยู่ที่ประมาณ103 104นะผมที่มาแต่ตัวนี้มันดังถึง109 dB เลยสรุปฟังไฟล์ DTS ได้ใช่ไหมครับตามที่ทีมงานเทสมาเมื่อวานสามารถเปิดแผ่น DTS เล่นได้แต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดแต่ต้องบอกว่าตัวของมันน่ะมันไม่รองรับไฟล์ DTS แต่สามารถเปิดเล่นได้ไหมสามารถเปิดเล่นได้แต่เสียงที่ออกมาอาจจะมีการดาวเกรดลงมานะครับผมอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนสวัสดีคุณพัดพงษ์ด้วยครับวันนี้ติดภารกิจวันนี้ผมก็เลยมาคนเดียวนะครับโอเคมาถึงสเปคต่อไปก็จะเป็นสเปคตัว Diver High Frequency ของเราก็จะอยู่ที่ตัว3นิ้วเหมือนเดิมตัว3นิ้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบ Soft Dome Twitter นะครับผมนี่อ๋อ Soft Dome Twitter จะเป็นตัวนี้ขนาด1นิ้ว Twitter มี3ตัวมี1มี2มี3นะครับผมเป็น Soft Dome Twitter แบบ Tactic Horn คุณจะเห็นว่าจะเป็นกลวยปากแบบนี้แล้วก็จะมีตัวแง่งตรงนี้ออกมาเป็นระบบ Tactic Horn ก็คือจะเป็นระบบเกาะหลักของคลิปที่ทำให้เขาเป็นผู้นำในวงการการดูหนังของอเมริกามากว่า75ปีนะครับผมตัวนี้ก็เป็นระบบหลักของเขาเลยต้องบอกว่าไม่ว่าจะลำโพงหลักหมื่นหรือว่าหลักล้านของเขาก็ชูโรงด้วยระบบ Tactic Horn เนี่ยแหละที่เป็นตัวหลักของเขานะครับผมโอ้มีแต่คนตั้งหน้าตั้งตารอตัว1,200เยอะนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเรามีราคามาเปิดกันเลยนะครับผมโอเคหลังจากตัว mid range ที่เราบอกว่ามีขนาด3นิ้วถึง6ดอกนะครับผมนี่มี3นิ้วถึง6ดอกกันเลยนะครับผมตัวนี้เป็นแบบ composite cone woofer นะครับตัวนี้ composite cone woofer ก็จะคือจะเป็นดอกตัวแบบตัวสีดำๆเป็น composite นะครับผมให้เสียงที่ smooth ให้เสียงดีจะไม่เหมือนกับวัสดุที่เป็นตัวเดียวกับที่เราใช้ในพวกreference กับ reference พี่เมียอันนั้นจะคนละวัสดุกันตัวซาบาจะใช้วัสดุแบบคอมโพสิตธรรมดานะครับผมตัวนี้และทีนี้ที่เขาบอกว่ามีดอกคอมโพสิต6ตัวมันมียังไงนะครับผมถ้าเกิดเป็นรุ่นก่อนตรงนี้ก็คือจะมีแค่4ตัวตรงนี้ครับถ้าเป็นคอมโพสิต1ตัวนะครับผม1ตัว2ตัวนะครับผม1ตัว2ตัวนะครับตรงนี้แล้วตรงนี้ระหว่างตัวแทคติกฮอนจะมีอีก2ตัวนะครับ1ตัว2ตัวเป็น4แล้วตรงนี้จะมีอีก2ตัวเป็น6ถ้าเกิดคุณดูตรงไฟดีๆตรงนี้คุณจะเห็นตัวดอกลำโพงอยู่ตรงนี้เลย1 2
แล้วก็3อันนี้แท็กติกฮอร์นนะครับแล้วก็4ตรงนี้ก็5และตรงนี้ก็6นะครับผมเจ้าตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวไฮดรอกไดเวอร์ที่มาเยอะเป็นคอมโพสิตโคนขนาด3นิ้วเป็นไฟเบอร์คอมโพสิตโคนวูฟเฟอร์นะครับผมตรงนี้โอเคต่อไปตัวเซอร์ราวก็เช่นเดียวกันเป็นเซอร์ราวขนาด3นิ้วนะครับผมเซอร์ราวขนาด3นิ้วก็เป็นตัวไฟเบอร์คอมโพสิตโคนเป็นวัสดุเดียวกันกับตัวด้านหน้านี้เลยนะครับแต่เราจะไม่ยึกยักไปด้านหลังแล้วเดี๋ยวคนดูจะตาลายกันเปล่าๆนะครับผมทีนี้มาดูที่ตัว High Channel นะครับผม High Channel ของเขาบอกไว้ว่า High Channel ด้านหน้าตัวเนี้ยเป็น High Channel ที่มีขนาดดอก3นิ้วแต่เจ้าตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่าเขาบอกว่าเจ้าดอกของตัว High Channel ตัวเนี้ยจะเป็นดอกแบบ Cinemetallic Cone Woofer ก็ต้องบอกว่าเป็นดอกที่มีคุณสมบัติเดียวกับตัวลำโพงในรุ่น Reference Premier เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเจ้าดอกตัวนี้นะโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวซับวูฟเฟอร์ที่ผมบอกว่ามีขนาดดอก12นิ้วจะเป็นตู้แบบยิงลงพื้นด้านล่างนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวบาร์ตัวนี้วัสดุแมทเทียลของเขาก็เขียนว่าทำมาจากไม้จะเป็นทั้งตัวไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวบาร์ตัวซับวูฟเฟอร์แล้วก็ตัวเซอร์ราวจะทำมาจากไม้หมดนะครับผมก็จะไม่ได้ใช้วัสดุที่มาจากพวกพลาสติกพวกไฟเบอร์อะไรแบบนั้นแล้วเขาบอกว่าซาบาที่ทำมาจากไม้จะให้เสียงที่มันมีรายละเอียดเสียงที่เป็นธรรมชาติมีความละมุนของเสียงมากกว่านะครับที่เขาเรคคอมเมนต์มาเจ้าตัวนี้นะดูที่กำลังขับของเขาเจ้าตัวนี้กำลังขับจะมีกำลังขับสูงถึง 1,200 วัตต์เรียกได้ว่ากำลังขับสูงมากนะครับผมต้องบอกว่ากำลังขับที่สูงเนี่ยมันไม่ได้มาให้เสียงที่มันดังอย่างเดียวแต่มันมาทั้งรายละเอียดเสียงที่มันดีมากก็คือจะเก็บรายละเอียดเสียงเล็กๆที่ห้องอัดเขาทำให้มาเขาสามารถทำรายละเอียดเสียงออกมาตรงนี้ให้อย่างหมดจดได้เลยไม่ว่าจะเป็นเสียงพวกเสียงเอฟเฟกต์เล็กๆน้อยๆที่ทางห้องอัดเขาอยากให้ทางผู้ฟังได้สัมผัสแต่ถ้าเกิดเป็นลำโพงที่แบบว่าแยกเสียงไม่ดีเรากำลังขับไม่ถึงอ่ะเสียงมันจะมากรองรวมกันแต่อันนี้จะสามารถแยกเสียงได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับผม Frequency Response จะอยู่ที่22ถึง20นะครับผมตัวนี้ก็ต้องบอกว่าให้เสียงที่สูงแล้วก็ลงลึกพอสมควรนะครับผมinput ของเขาก็จะมี HDMI EARC นะครับ EARC ก็คือจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ตัวช่องนี้เขาทำขึ้นมานะครับผมก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากใช้ให้มันเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดคุณต้องใช้สาย HDMI ที่เป็นระบบ 2.1 นะครับก็จะใช้งานกับเจ้าตัวนี้ได้มากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวราคารอสักครู่นึงนะครับผมโอเคไม่งั้นเดี๋ยวบอกราคาก่อนเลยก็ได้หลายคนก็อาจจะรอราคากันนะครับผมราคาเจ้าตัวนี้ซินิม่าเดี๋ยวเราบอกกันกลางคลิปเลยดีกว่านะครับผมหลายคนก็อาจจะรอราคาแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปทำงานต่อเจ้าตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ราคาเปิดจะอยู่ที่ 75,900 นะครับผมจะเปิดขายอยู่ที่ 75,900 จากราคาปกติ 79,900 เราก็จะขายที่ 75,900 นะครับผมสำหรับซาวบาร์ทั้งเซตจะมาพร้อมกับเจ้าตัวบาร์1แท่งซับวูฟเฟอร์1ตัวแล้วเซอร์ราวอีก1คู่จะอยู่ที่ชุดละ 75,900 นะผมสำหรับเจ้าซินิม่า 1,200 นะครับผมเดี๋ยวลองมาย้ำอีกทีหนึ่งท้ายคลิปตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครดูอยู่ก็ได้รับราคาเรียบร้อยแล้วนะโอเคต่อไปนะครับผมใช่สวัสดีครับคุณณัฐวุฒิราคาอยู่ที่ 75,900 ครับผมตอนนี้ราคาเปิดขายของเราโอเคต่อไปมาดูที่ input ต่อที่ผมอธิบายว่ามีช่อง HDMI EARC อยู่ข้างหลังแล้วเราจะมี HDMI input อยู่อีก2ช่องนะครับผมไปต่อเครื่องเล่นหรือว่าพวกบูเลอะไรตามแต่สะดวกได้เลยตอนนี้มีบลูทูธรองรับระบบ 5.0 อยู่นะครับผมมีช่อง 3.5 analog mini jack สำหรับการต่อสายแบบปกติได้มี optic digital นะครับผมก็เรียกได้ว่า input ของเขาครบครันอยู่แล้วก็มีช่อง output ที่เป็น subwoofer out นะครับผมแล้วก็มีซับวูฟเฟอร์ที่เป็น RCA แยกออกมาก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้ก็เพิ่มซับเอาได้อีก1ตัวนะครับผมโอเคต่อไป Dimension Soundbar อย่างที่ผมบอกว่ามีขนาดความยาวอยู่ที่54นิ้วแล้วก็มีความลึกอยู่ที่16นิ้วนะครับผมแล้วก็ความสูงก็อยู่ที่ประมาณความลึกอยู่ที่ 15.7 เซนนะครับผมตัวนี้
ความสูงอยู่ที่ 7.5 เซนแล้วก็ความยาวอยู่ที่ 137.2 เซนนะครับผมตัวนี้หลายก็ไปลองดูว่าสามารถวางไว้ที่ตามแท่นชั้นวางที่บ้านได้หรือเปล่าว่ามันจะลึกไปหรือมันจะอะไรยังไงแปลก็ต้องไปลองไปเคลียร์ที่ด้านหน้าทีวีดูให้เรียบร้อยนะครับผมก็ต้องบอกว่าแต่มันความสูงผมว่ามันโอเคนะเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยทีวีปกติของเราจะมีตัวแท่นวางตัวขาวางให้มันลอยขึ้นมาอยู่แล้วต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยมันปิดมันไม่ได้บังตัวซับเวลาเราดูหนังอะไรนะมันจะไม่บังตัวซับไตเติลอะไรเลยนะครับผมตัวนี้โอเคสำหรับฟีเจอร์โดยรวมนะครับผมแล้วลองมาดูระบบของเขานะครับผมว่าจะมีตัวไหนที่เขาเรคคอมเมนด์มาบ้างเขาจะเรคคอมเมนด์ทางด้านการใช้งานทางด้านการใช้งานแบบ 8K เขาสามารถทำต่อระหว่าง HDMI ESA ตัวนี้เขารองรับไฟล์ภาพและเสียงได้ถึง 8K เลยสำหรับทีวีรุ่นใหม่แต่รู้สึกทีวี 8K ตอนนี้จะอยู่ที่ราคาหมื่นปลายกับแสนอัพกันหมดนะครับผมถ้าเกิดใครที่อยากจะใช้เจ้าตัวนี้ให้เต็มประสิทธิภาพก็อาจจะต้องใช้ทีวีที่เป็นรองรับ 8K ก็จะอยู่ที่ประมาณ 80,000 ถึงประมาณแสนหนึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องลองหาดูกันได้ตามยี่ห้อหลักๆทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพวก LG Samsung Sony อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวการใช้งานโหมดก็คือจะใกล้เคียงกับตัว800เลยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโหมดแบบแต่ลองโหมดได้3ระดับไนท์โหมดได้3ระดับนะครับผมแล้วก็จะมีพวก EQ โหมดที่เป็นพวก Party Mode Standard Mode Movie Mode Music Mode Direct Mode นะครับผมเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาปรับให้ดูทีเดียวนะครับผมทางรีโมทแล้วก็จะมีตัวฮอนโหลดก็คือที่ผมบอกไว้จะเป็นเทคโนโลยีหลักของเขาก็แทคติกฮอนตัวนี้นะครับผมโอเคถอดสัญญาณเสียงแบบ Dolby Audio มาถึงจนถึง Dolby Atmos ได้เลยตัวนี้ส่วน DTS ก็อย่างที่แจ้งไว้ก็คือแผ่นที่เราลองเปิดได้แต่เราไม่ชัวร์ว่าเราไม่เมคชัวร์ว่าเขาอ่ะจะดาวเกรดไฟล์เสียงลงมาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดตามหลักจริงผมว่าเขาดาวเกรดไฟล์เสียงชัวร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวขอรีโมทหน่อยครับทีมงานโอเคอยู่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะมากดฟังก์ชันให้ดูดีกว่าว่าเจ้าตัวเนี้ยมันมีฟังก์ชันตัวไหนที่แตกต่างจากรุ่น800มั่งนะครับผมPass Dolby Vision ได้เขาตามสเปคเขาบอกว่า Pass Dolby Vision ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงใช่ Pass Dolby Vision ได้นะครับตัวนี้8K HDR Video Pass Touch นะครับผมเจ้าตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูโหมดดีกว่าปกติก็คือตัว Dialog Mode ก็3ระดับเหมือนเดิมเริ่มจาก Dialog 1 2ถ้าเกิดอยากได้ยินเสียงกลางเยอะก็เป็น Dialog 3นะครับผมมาจนถึง0ต่อไป Night Mode จะมี Night 1 Night 2แล้วก็ Night 0 Night Mode อันนี้ต้องระวังดีๆเวลาถ้าเกิดใครที่อยากจะใช้ซับแบบปกติให้ใช้ไนท์0นะครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากที่จะตัดซับก็ให้มาไนท์1แต่ถ้าเกิดอยากให้ซับเงียบเลยก็มาที่ไนท์2นะครับผมตรงนี้หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยไนท์0คือมันตัดมั้ยไม่ใช่ไนท์0ก็คือเบสยังออกปกติเลยนะครับผมตรงนี้ต่อไปที่เซอร์ราวนะครับผมเซอร์ราวก็จะมีปรับเสียงความดังของเซอร์ราวข้างขวาสามารถบวกได้ถึง6ระดับแล้วก็สามารถลบได้ถึง6ระดับเอ้ย6ระดับเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคจะปรับเสียงสลาวด้านขวาได้นะครับผมปรับเสียงสลาวด้านซ้ายด้านขวาได้นะครับผมตรงนี้ทีนี้พิเศษของเขาปรับเสียงฟอนต์ไฮแต่ทีนี้ฟอนต์ไฮของเขาก็คือเขาจะไม่นับซ้ายขวาเขาจะนับเป็นแค่ว่าฟอนต์ไฮก็คือคู่หน้าเขาจะปรับทั้ง2ตัวทีเดียวเลยนะครับผมมาดูฟอนต์ไฮก็สามารถปรับได้ถึงบวก1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6เต็มที่บวก6ลบ6ถึงบวก6นะครับจำง่ายๆของตัวการปรับเสียงไม่ว่าจะเป็นตัวเซอร์ราวกับฟอนต์ไฮเซอร์ราวสามารถปรับเสียงแยกซ้ายขวาได้ว่าจะให้ข้างซ้ายดังเท่าไหร่ข้างขวาดังเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นตัวแอดโมดฟอนต์ไฮตัวนี้เราสามารถเร่งข้างหน้าคู่กันได้และทีนี้เร่งข้างหน้าได้ข้างหลังมันเร่งได้ไหมเราต้องมาดู BHT ก็มาจาก back high channel ตัวนี้นะผมก็สามารถปรับเสียงเซอร์ราวด้านหลังได้ก็สามารถปรับได้ถึง6ระดับเช่นกันตัวนี้แนะนำสำหรับคนที่บ้านที่มีฝ้าสูงอาจจะต้องทำระดับให้มันดังขึ้นมาหน่อยเพราะว่า
เสียงที่เขาเค้นออกมามันจะได้ส่งขึ้นไปถึงตัวฝ้าให้สะท้อนลงมายังจุดที่เรานั่งนะครับผมเจ้าตัวนี้แต่ถ้าเกิดบ้านใครที่ฝ้าแบบเอ้ยฝ้าไม่ต้องสูงมากอยู่แล้วก็อยู่ที่ประมาณบวก2บวก3ก็น่าจะพอนะครับผมตรงนี้นะโอเคต่อไปก็จะเป็นพวกวอลลุ่มปุ่มเพิ่มลดเสียงปกตินะครับผมแล้วก็ปุ่มมิวมิวก็คือจะปิดการทำงานของเสียงไปโดยอัตโนมัติปุ่มเปิดปิดปุ่ม LED ตัวนี้ก็ปรับได้3ระดับจะเป็น LED แบบโลก็คือแบบแสงจะสบายตาหน่อยออฟไปเลยออฟก็คือปิดไปเลยแต่ปิดแค่ LED แต่การทำงานอย่างอื่นก็ยังคงอยู่นะครับผมแต่เวลาถ้าเกิดเรากด channel อะไรก็คือ LED ก็จะขึ้นมาปกตินะครับผมแล้วก็ LED high ก็คือจะเป็นการทำงานแบบสว่างที่สุดนะครับผมแนะนำถ้าเกิดตอนกลางคืนคุณก็ปิด LED ไปเลยดีกว่าสบายตาที่สุดนะครับต่อไป input ของเขาที่เขาให้มาก็คือเชื่อมต่อบลูทูธตัวนี้ระบบ 5.0 วิธีการใช้งานก็คือกดไปที่ปุ่มบลูทูธนะครับผมวิธีการแพร์กดค้างเอาไว้นะครับผมอันนี้จะเห็นว่าจะขึ้นว่า pairing bluetooth แล้วนะครับผมก็สามารถหาชื่อตัว Cinema 1200ได้เลยแล้วก็จะมีช่อง analog ช่องดิจิตอลก็คือ optic นะผมช่องนี้ digital optic ช่องทีวีก็คือจะเป็นช่อง EARC ที่เราเสียบเนี่ยแหละกดมาปุ๊บโอเคก็จะปรับกลับมาที่โหมดหนังทีนี้เราสาธยายของเจ้าตัวสเปคมากันเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาถึงการเทสเสียงบ้างเลยดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรบกวนทางพี่โยจะเป็นผู้ช่วยเราวันนี้เดี๋ยวมาเทสเสียงขอเป็นระบบตัวเทสเสียงที่ทำให้ออกทุก channel ก่อนดีกว่าพี่โยนะครับผมโอเคจัดไปสำหรับใครที่มีคำถามอันไหนสงสัยก็สอบถามได้เลยนะครับผมสำหรับคุณชัยวัฒน์นะครับผมที่บอกว่าเทียบกับเซต D คลิป reference 5.151 M34C RLAW เป็นไงก็ต้องบอกว่ามันราคามันก็อาจจะเหลื่อมๆใกล้เคียงกันนะถ้าแยกชิ้นมันดีกว่าไหมมันก็ต้องบอกว่ามันก็โอเคแต่แยกชิ้นของชุดที่คุณชัยวัฒน์บอกมาเนี่ยมันจะไม่ถอดรหัส Atmos AVR ต้องซื้อเพิ่มอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าเราจะรับกับข้อตรงนี้ได้หรือเปล่าแต่ซาวบาร์ตัวเนี้ยคุณจะจบที่ Dolby Atmos แล้วคุณไม่ต้องซื้อ AVR คุณไม่ต้องซื้อสายลำโพงอะไรเพิ่มเลยแต่ชุดที่คุณชัยวัฒน์เทียบอยู่เนี่ยคุณชัยวัฒน์ต้องเพิ่ม AVR คุณชัยวัฒน์ต้องเพิ่มสายลำโพงซึ่งถามว่าเสียงแยกมันดีกว่ามั้ยมันต้องดีกว่าซาวบาร์อยู่แล้วแต่การใช้งานถ้าเกิดคุณชัยวัฒน์จะมาถึง Atmos ตัว1200มันตอบโจทย์มากกว่าโอเคมาเทสต่อเลยครับผมเริ่มที่เทสโทน 5.1.4 นะครับผมเสียงจะออกด้านซ้ายนะครับผมเสียงจะออกด้านขวานะครับผมอันนี้ไม่ทราบว่าถ้าเกิดใครฟังอยู่ในโทรศัพท์ถ้าใช้หูฟังผมว่าน่าจะแยกอยู่อันนี้เสียงจะออกที่เซนเตอร์ตรงกลางนะครับอันนี้เสียงจะออกที่ซับนะครับจะหึ่งๆหน่อยนะครับผมอันนี้เสียงจะออกที่เซอร์ราวด์ด้านหลังนะครับกล้องไม่ต้องแพนนะครับผมเพราะว่าเราจะได้ให้ได้ยินเสียงออกครบทุกชแนลนะครับผมทีนี้เรามาดูฟอนต์และว่าจะออกตามที่เขาได้ยินหรือเปล่านะครับผมโอเคครับเสียงออกนะครับผมแยกกันได้นะครับชัดเจนโอเคออกช่องไฮข้างหลังเหมือนกันนะครับโอเคครับผมเทสโทนก็จบตรงนี้ก็ต้องบอกว่าที่เมื่อกี้ผมได้ฟังของจริงมาเนี่ยที่ถ้าเกิดเทียบกับ800เลยต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยทำได้ดีกว่า800เยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเป็นตัว Dolby Atmos แท้มันไม่ได้เทียมแบบ800แล้ว800อาจจะใช้เสียงเซอร์ราวมากบด้านหลังสู้เพื่อที่จะให้คุณได้รับฟังเสียงเอฟเฟคแอทโมสแต่เจ้าตัวเนี้ยคุณไม่ต้องใช้เสียงเซอร์ราวด้านหลังมาช่วยแล้วเพราะว่าเขามีตัวช่วยของเขาเองก็คือตัวไฮฟอนของเขานะครับผมโอเคต่อไปขอเทสเป็นตัวออดิโอนะครับผมเป็นตัวเฮลิคอปเตอร์หน่อยแล้วกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับใครที่อยากฟังไฟล์เสียงที่แบบว่าเอ้ยพอที่จะโอเคผมแนะนำให้คุณใส่หูฟังเสียงจะโยนจากซ้ายไปขวานะถ้าเกิดฟังดีๆแล้วก็วนไปข้างหน้าอยู่ข้างบนนะครับผมตอนนี้
โอเคต้องบอกว่าสมจริงเวลาที่เฮลิคอปเตอร์วนจากด้านหน้ามาด้านหลังก็คือคุณจะได้ยินเสียงด้านบนอยู่ตลอดเวลานะครับผมตรงนี้แถมแผ่นเทสแอดโมดแบบ800ไหมอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องดูโปรโมชั่นเดี๋ยวผมต้องขอดูสต็อกของเราก่อนถ้าเกิดล็อตแรกมาเดี๋ยวผมอาจจะขอแถมเป็นพิเศษให้นะครับผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปดูของก่อนนะครับผมแสดงว่าคุณกฤษณะน่าจะจัดชัวร์ 100% นะครับผมถามมาขนาดนี้แล้วโอเคเดี๋ยวขอไฟล์อีกสักไฟล์หนึ่งนะครับผมเนี่ยยิ่งได้ไฟล์แบบนี้ผมว่าน่าจะยิ่งโอเคขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยบอกว่าเจ้าตัวนี้ก็เสียงก็ต้องบอกว่าไม่แพ้ชุดโยชุดโฮมแบบย่อมๆที่เมื่อกี้มีคุณชัยวัฒน์ถามมาเลยนะผมก็ต้องบอกว่าเอฟเฟกต์เสียงเขาดีแต่ยังไงก็ถ้าเกิดแยกชิ้นนะผมก็ต้องบอกว่ามันก็โอเคกว่านะครับผมแต่ก็เจ้าตัวนี้มันจะได้ความครบครันมากกว่าแต่ก็เมื่อกี้โดยรวมฟังแล้วผมว่าโอเคเลยนะ โอเคเดี๋ยวเรามาเล่นไฟเพลงไฟเพลงกันนิดนึงนะครับผมระวังเรื่องเสียงนิดนึงนะผมปิดเสียงก่อนระวังเรื่องไฟเสียงนิดนึงนะผมเดี๋ยวผมจะลองเทสเพลงที่คาดว่าไม่น่าจะโดนบล็อกนะครับจะได้รู้ว่าซาวบาร์ฟังเพลงได้หรือเปล่านะครับผมตรงนี้โอ้คุณกฤษณะเขาบอกจองกับเซลล์เรียบร้อยแล้วแสดงว่าน่าจะจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคภาษาไทยนะครับผมภาษาไทยอยู่ไหนวะนี่ที่ผมข้ามภาษาไทยไปหรือเปล่าเอ่ยภาษาไทยไม่มีเหรอครับผมเอ๊ะงั้นเอาเพลงอะไรดีไงซาวด์เทสเดี๋ยวพี่ลองให้หน่อยครับผมเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหน่อยผิงไฟพี่นั่นแหละเพลงนี้ไม่น่าจะโดนแบนนะครับผมวิดีโอที่เจอในยูทูบกดอันแรกเลยก็ได้ครับผมจะได้ลองมาดูเพลงนะครับว่าเสียงจะเป็นประมาณยังไงโอเคนะผมก็เมื่อกี้เราจะเล่นโหมดให้ดูก็ต้องบอกว่าแต่ละโหมดที่เราเล่นออกมาก็จะมีความแตกต่างกันแล้วถ้าเกิดเป็นโหมดไดเรกก็คือเสียงเจาะแค่ข้างหน้าอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้เสียงที่โอบล้อมให้เปิดเป็นปาร์ตี้โหมดนะครับผมแบบที่เมื่อกี้เรากดออกมาแต่ละโหมดจะมีความโดดเด่นแล้วก็ความชอบของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอาจจะต้องลองมาเลือกไล่โหมดดูว่าการฟังเพลงเราชอบโหมดไหนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ Netflix ดีกว่าครับผมว่าเสียงจะเป็นยังไงกับ
เรื่องซิกอันเดอร์กราวนะผมรอบนี้คุณพัดพงษ์ถามว่าโอเคครับผมโอเคหลักๆก็จะไปอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวซีนีม่า 1,200 แล้วก็เราก็มาทวนราคากันอีกรอบอยู่ที่ 75,900 บาทนะครับผมสำหรับเจ้าซีนีม่า 1,200 ชุดนี้จะประกอบด้วยบาร์1ตัวซับวูฟเฟอร์1ลูกแล้วก็ตัวสลาวอีก1คู่นะครับผมแต่ขาตั้งถ้าเกิดท่านใดอยากได้ก็อาจจะลองมาติดต่อที่โชว์รูมหรือว่าอาจจะมีขาตั้งอยู่ที่บ้านเองแล้วก็ใช้งานได้นะครับชุดนึง 75,900 บาท1ซาวบาร์1ซับวูฟเฟอร์แล้วก็1เซอร์ราวนะครับผมจะเป็น1คู่นะครับเซอร์ราวตัวนี้นะครับ 75,900 บาทโอเคสำหรับวันนี้ก็สเปคเบื้องต้นการเทสโทนเสียงว่าออกเป็นแอทโมสแท้ไหมอะไรยังไงตรงนี้เราก็เทสเบื้องต้นให้ฟังหมดแล้วนะครับผมสำหรับใครที่มีข้อสงสัยมีอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามทางทีมงานของโชว์รูมเข้ามาได้ก็จะมีทางเซลพี่โยเขาคอยดูแลอยู่ถ้าเกิดใครจะนัดเข้ามาเทสก็ติดต่อทางพี่โยได้เลยหรือว่าใครอยากมีคำถามอะไรก็สามารถติดต่อเข้ามาทางเพจอินบ็อกซ์ของเราเข้ามาได้เลยหรือว่าจะสั่งจองได้ที่บริษัทซาวด์รีพับลิกหรือว่าทางที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านหรือว่าทางออนไลน์ที่ท่านสนิทด้วยได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมวันนี้เราก็ต้องลากันไปก่อนกับตัวซีนีม่า 1,200 ถ้าเกิดอยากรู้ท็อปิกอะไรตรงนี้ก็สอบถามกันเข้ามาได้เดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ